รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบย้อนกลับไปให้เราพบว่ามนุษย์ยุคแรกที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือเผ่าซานซึ่งมีวิถีชีวิตมีความเชื่อมีวัฒนธรรมของตนเองภูมิปัญญาเพื่อการดำรงชีวิตในผืนป่าเต็มไปด้วยความแห้งแล้งยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปหลายยุคสมัยพื้นที่ทำงานหลากหลายสถานที่ในทวีปแอฟริกาของปองพลและทีมงานทำให้มีโอกาสได้พบและบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับมนุษย์ยุคแรกของโลกเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนมนุษย์เผ่าซานครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน AIS Roaming เท่ากับไทยหรือเน็ตไม่อั้นสุดคุ้มมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอพักเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ป่าและธรรมชาติไว้สักตอนหนึ่งก็อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมแปลกๆที่ได้พบเห็นขณะที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งก็ได้ประสบการณ์ที่แปลกๆใหม่ๆแล้วก็น่าสนใจครับเรื่องเล่าวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับมนุษย์โบราณยุคแรกซึ่งเป็นเผ่าแรกของโลกครับอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในทวีปแอฟริกาเรียกว่าเผ่าซานซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชนเผ่าซานรุ่นหลังนี่นะครับใช้ชีวิตอยู่เหมือนในสมัยโบราณทั้งการล่าสัตว์การหาอาหารการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมครับก็ยังพบเห็นกันอยู่และที่สำคัญก็คือการฝึกฝนเด็กรุ่นใหม่ให้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในธรรมชาติผมและทีมงานได้เดินทางเข้าสู่พื้นที่แห้งแล้งของทะเลทรายคาลาฮารีในตอนกลางของประเทศบอตสวานาเพื่อไปถ่ายภาพสัตว์ป่าของที่นั่นเมื่อไปถึงที่พักก็ได้ทราบว่าในบริเวณแถวนั้นเป็นที่พักของเผ่าซานซึ่งอยู่มาหลายพันปีแล้วครับก็ทำให้พวกเราเกิดสนใจก็เลยติดต่อกับทางที่พักว่าทำอย่างไรเราจะเข้าไปถ่ายทำเกี่ยวกับชนเผ่าซานได้บ้างครับเจ้าของที่พักหรือลอดจ์แห่งนี้เป็นชาวแอฟริกาใต้เมื่อย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ทำให้รู้จักกับชาวเผ่าซานก็ได้มีการศึกษาภาษาวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ได้มีการจัดทริปสั้นๆเพื่อเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตของชาวเผ่าซานที่นี่ครับชาวซานเป็นชนเผ่าที่นักโบราณคดีและนักวิจัยได้ค้นพบหลักฐานย้อนหลังกลับไปในอดีตและยืนยันได้ว่าเป็นมนุษย์ยุคแรกของโลกชาวซานนี่อาศัยอยู่ตามพุ่มไม้เป็นหลักแต่บางพื้นที่อาศัยอยู่ในถ้ำก็ทำให้ไปเจอกับสัตว์ร้ายซึ่งอยู่ในถ้ำเหมือนกันก็ต้องออกมาอาศัยอยู่ในพุ่มไม้เมื่อชาวซานอาศัยอยู่ในพุ่มไม้เป็นหลักเหมือนเป็นบ้านก็ทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นมนุษย์พุ่มไม้หรือ The Bushman take off the bark and I sharpen the point. It's enough.
quite strong wood. He says the digging stick you see we lose, we use a lot. We use it for... ในอดีตมีชาวเผ่าซานกระจายอาศัยอยู่ในทั่วแอฟริกาส่วนในพื้นที่ทะเลทรายคาลาฮารีแห่งนี้ชาวเผ่าซานได้เรียนรู้วิธีเอาชีวิตรอดในพื้นที่แห้งแล้งตามธรรมชาติด้วยการล่าสัตว์การจุดไฟการหาอาหารการทำอาหารให้สุกได้แล้วก็การเรียนรู้เรื่องการทำเครื่องนุ่งห่มตลอดจนการสร้างสังคมที่แข็งแรงโดยมีผู้นำเป็นผู้อาวุโสวันนี้เราจะเดินไปดูการดำรงชีวิตของชาวเผ่าซานในพื้นที่แห้งแล้งของทะเลทรายคาลาฮารีซึ่งอาจจะดูเหมือนการโชว์นะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นการแสดงวิถีชีวิตของชาวเผ่าซานแห่งเดียวในโลก Wherever the wind takes the seat and it hoops it grows สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน AIS Roaming เท่ากับไทยหรือเน็ตไม่อั้นสุดคุ้มมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock การดำรงชีวิตในป่าต้องเรียนรู้การล่าสัตว์ด้วยการใช้ธนูการใช้กับดักการทำบ่วงล่าสัตว์ดังนั้นชาวซานที่ต้องเรียนรู้วิธีการทำเชือกซึ่งเดี๋ยวจะได้สาธิตให้พวกเราได้ชมเริ่มต้นโดยการนำกิ่งไม้สดๆมาทุบจนแตกจากนั้นก็เริ่มเห็นทางแล้วว่าจากกิ่งไม้เนี่ยจะทำเป็นเชือกได้อย่างไรครับพอเห็นแล้วก็เข้าใจว่าทำไมชาวซานถึงได้เลือกเอากิ่งไม้สดๆมาทำเชือกเพราะว่าเมื่อทำเป็นเชือกแล้วเนี่ยมันทนทานกว่าและเหนียวกว่าการที่จะใช้กิ่งไม้แห้งๆครับเมื่อได้เชือกมาแล้วก็มาดูพิธีการใช้เชือกซึ่งชาวซานจะสาธิตการใช้เชือกทำบ่วงล่าสัตว์ครับในยุคสมัยนั้นการคิดค้นหาอาวุธที่จะล่าสัตว์นั้นก็ใช้วัสดุที่หาง่ายๆตามธรรมชาติครับยังไม่มีการคิดค้นเรื่องเอาแร่ธาตุหรือเหล็กมาใช้ทำอาวุธ
ดังนั้นอาวุธที่ใช้การล่าสัตว์ถึงเป็นแค่ไม้แหลมๆเท่านั้นก็ไม่มีความรุนแรงมากพอที่จะล้มสัตว์ใหญ่ๆได้ดังนั้นชาวซานจึงคิดวิธีจับสัตว์เป็นๆให้ได้ซะก่อนนั่นคือที่มาของการใช้เชือกภูมิปัญญาง่ายๆก็คือเลือกพุ่มไม้ที่มีกิ่งไม้ที่แข็งแรงแล้วก็เอาเชือกในผูกปลายหนึ่งของกิ่งไม้แล้วก็ดึงมาทำบ่วงสำหรับดักสัตว์ซึ่งในการทำบ่วงนะครับก็สังเกตหาพื้นที่ที่มีรอยสัตว์เดินผ่านอยู่หรือเป็นด่านที่สัตว์เดินผ่านอยู่เป็นประจำกระบวนการทำกับดักสัตว์ป่าได้ผ่านไปพร้อมกับมีข้อสังเกตว่าชาวซานนี่นะครับเขาใช้วัสดุที่หาได้ในระยะเรียกว่า1เมตรสามารถหยิบฉวยมาใช้ทำกับดักได้ทันทีก็ทำให้ไม่ประหลาดใจเลยว่าทำไมชาวซานนี่ถึงสามารถใช้ชีวิตอยู่รอดในพื้นที่แห้งแล้งได้มาเป็นเวลาพันๆปีกับดักใกล้เสร็จแล้วนะครับที่เหลืออยู่คือการพรางให้แนบเนียนเมื่อทำกับดักเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสู่การสาธิตของการใช้กับดักซึ่งหัวหน้าเผ่าคนนี้ก็แสดงเป็นกวางออริกซ์ซึ่งเป็นสัตว์ป่าซึ่งชาวซานนิยมล่าเป็นอาหารกวางตัวปลอมตัวนี้เดินมาในเส้นทางที่ใช้เป็นประจำเมื่อมาถึงตรงพื้นที่ตรงนี้เมื่อขาข้างหนึ่งเข้าไปเหยียบอยู่ในบ่วงบาปก็กิ่งไม้ก็จะดีดขึ้นไปขาข้างหนึ่งก็จะถูกพัฒนาการไว้ด้วยเชือกครับก็ทำให้กวางปลอมตัวนี้สิ้นฤทธิ์จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของชาวซานเข้ามาจัดการกับกวางตัวนี้ให้เป็นอาหารเย็นต่อไปซึ่งสามารถกินได้กันไปถึงเวลา2วันการสาธิตนี้จะเป็นการตอบคำถามซึ่งถามกันมานานว่าชาวซานจุดไฟได้อย่างไรวันนี้มีคำตอบครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน AIS Roaming เท่ากับไทยหรือเน็ตไม่อั้นสุดคุ้มมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shockการจุดไฟด้วยกิ่งไม้ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในยุคสมัยของเรานั้นคุ้นเคยกับอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งทำให้การจุดไฟนั้นทำได้ง่ายแต่ว่าในยุคของชาวเผ่าซานย้อนหลังไปหลายพันปีนั้นมันมีไฟแช็กหรือไม่ขีดไฟครับ
ดังนั้นการจุดไฟจากกิ่งไม้จึงเป็นวิธีเดียวที่จะได้ไฟมาใช้ทั้งทำอาหารส่องแสงสว่างแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนด้วยและชาวซานก็ทำให้เราทึ่งครับด้วยความสามารถในการจุดไฟจากกิ่งไม้แห้งๆ2ทอดเมื่อจุดไฟได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำอาหารให้สุกซึ่งไม่มีการปรุงอาหารที่ยุ่งยากครับแค่เอาชิ้นเนื้อออริกติล่ามาได้วางลงบนกองไฟอย่างดื้อๆครับแล้วก็ทำให้สุกแล้วก็นำมากินกันชาวซานถ่ายทอดการใช้อาวุธเพื่อล่าสัตว์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ไว้ซึ่งบางทีก็ไม่ใช้เพื่อการในการล่าเพื่ออาหารอย่างเดียวนะครับแต่ใช้เพื่อในการป้องกันตัวก็เพราะว่าสัตว์นักล่าขนาดใหญ่อย่างสิงโตก็ต้องการอาหารเหมือนกันช่วงสุดท้ายเป็นการละเล่นในรูปแบบต่างๆของชาวซานบทเพลงที่ขับร้องส่วนใหญ่ก็เป็นการขอพรจากเทพตึงตามธรรมชาติเช่นเทพพระจันทร์เทพพระอาทิตย์ดวงดาว
และลมเป็นต้นเนื้อหาก็คือขอพรให้ได้การล่าสัตว์ที่ประสบความสำเร็จและก็ปลอดภัยมาแล้วก็มีอาหารอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากทะเลทรายคาลาฮารีแห่งนี้แล้วก็ยังมีชาวซานอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆของทวีปแอฟริกาอยู่ประมาณไม่เกิน 10,000 คนภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวซานเหล่านี้ก็ยังตกทอดมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งหาชมได้ไม่ง่ายนักนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมได้ไปถ่ายทำสารคดีที่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ได้ภาพลิงอรูตังสุมาตรามาหลายภาพด้วยกันและเมื่อไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าลิงสายพันธุ์นี้อยู่ในสัตว์ที่ว่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งผมถือว่าการหาข้อมูลเป็นหัวใจของการทำสารคดีครับแล้วเดี๋ยวนี้ทำงานได้อย่างสบายใจไร้กังวลเขามีการเตือนการใช้งานของระบบโรมมิ่งครับAIS Roaming โทรเน็ตสุดประหยัดมั่นใจเน็ตไม่รั่ว No Bill Shock